นำพลหนองกี่พยุทธแชมเปี้ยนรุ่นเฟเธอร์เวทของลุมพินีไอ้ขุนข่าวหน้าเปื่อยกับกังหันนรกรามอนเตเกอร์นะครับเรามาดูสิครับวันนั้นวันที่18กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2533ครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะฮะทุกคนเดินทางมานะครับแล้วก็ตื่นเต้นนะครับตกใจกันไปหมดในสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับว่าฝรั่งจะเรียนรู้เรื่องมวยไทยได้อย่างถ่องแท้กว่าเราจะรู้ก็เป็นอดีตที่จะต้องจดจำว่าเหนือฟ้าชนฟ้าเราขึ้นไปดูในยกที่หนึ่งนะออกแข้งขวาอย่างหนักงงนำพลน้องกีพยุทธรามอนเดกเกอร์นะจับขาด้วยนะจับขาขวานะครับแล้วก็บวกเข้าไปนะครับยกที่หนึ่งเท่านั้นรามโอ้โอลงไปแล้วฮะด้วยโอ้โหหมัดฮุกซ้ายลูกนี้รุนแรงจริงๆนะหมุนสองกลับแล้วนำพลนะขนาดนั้นผมตื่นเต้นตกใจไปหมดนะฮะเพราะผมเองก็ไม่นึกเลยฮะว่าฝรั่งจะเก่งขนาดนี้แล้วก็ตอนเช้าชั่งน้ำหนักผมจะไม่เอาเขาชกอยู่แล้วเพราะเขาตัวนิดเดียวเองนะครับแล้วนำพลของเราขนาดนั้นเป็นแชมเปี้ยนรุ่นเฟเธอร์เวทแล้วก็เป็นยอดมวยแห่งยุคในขนาดนั้นกำลังทำเงินทำทองอยู่นะครับในปี32นู่นนะฮะเอาล็อกไว้ก่อนนะหมดยกเราจึงตั้งความหวังว่าเดี๋ยวเราก็คงจะตีเข่าข้างนอกเอานี่ยกนี้ตีเรานะครับแต่เราไม่ว่ากันนึกว่าเราโดนหมัดแล้วอาการยังมีอยู่นะฮะหลวมไปนะครับหมัดหล่นเตะซ้ายไปกาดขวาเราหล่นนะฮะตาของเขาอุ้งตัดล่างให้เราจุกอีกนะครับตัดล่างฮุบเรามาดูภาพช้าๆสิครับว่าเราตีลังกาไปลงไปด้วยลักษณะไหนนะครับนี่หลอกนะลูกนี้ไม่เป็นไรนะฮะเราเงื้อโอ้โหโค่นไปทั้งต้นเลยนะฮะลูกนี้โอ้โหเราไปดูยกต่อไปดีกว่าว่านำพลหนุมานเหินเวหาขึ้นไปแล้วว่าผมก็คิดว่านำพลคงจะจับตีได้เนี่ยทุกคนในวันนั้นเดินทางไป38ชีวิตฝรั่งที่โอ้โหถีบหน้าเข้าไปด้วยแข้งขวาแล้วต่อยถีบซ้ายเข้าไปอีกทิ้งที่ยอดหน้าของนำพลอีกเตะขาเจ็บอีกนะฮะดูการออกอาวุธโอ้โหอัปเปอร์คัตขึ้นมาโดนอีกหมัดอันตรายทุกหมัดเลยแต่วันนั้นเราต่อยในบ้านเขานะฮะรามอนเดกเกอร์เรายังไม่รู้จักนะฮะจนกระทั่งทุกวันนี้เราถึงมีฝรั่งคนนี้ขึ้นมาให้เรารู้นะครับที่การเรียนรู้ของมวยไทยว่ามีนักชกชาวเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นะไอ้กังหันนรกคนนี้แหละครับนะครับกางเกงธรรมดาฮะเราดูภาพช้านี่อัปเปอร์คัตขึ้นมานะครับอัปเปอร์คัตขึ้นมาแล้วการอัปเปอร์คัตขึ้นมาอย่างนี้นำผลว่าอย่างไรนะเพราะวันนั้นนะครับเราก็ไปดูกันต่อไปนะฮะว่าเราจะมีทางหรือจะแก้ทางของเดกเกอร์ได้ยังไงอ่อนมาไหมเดกเกอร์พออ่อนมาเดี๋ยวรู้นะฮะเรามีข่าวที่ฉกาจการลูกนี้ก็คือรูปอาชีพหลักนะฮะของนำพลที่เหนียวแน่นและรัดก็เวียงแล้วก็ลูกนี้เสร็จทุกลายแต่ลามอนแก้ยังไงนะเขาแก้ด้วยเหลี่ยมมวยที่ล้มไม่ล้มอีกนะฮะเหลือเกินจริงๆนะครับผมคิดว่านำพลน้องกี่ของเราลูบบนยังไม่กล้าลูดนะฮะเพราะว่าลูดจับบนเนี่ยอาจจะโดนอัปเปอร์คัตซ้ายแล้วก็อาจจะโดนศอกของรามอนเลยต้องรัดเอวก่อนให้ยุบลงมากะว่าจะยุบลงมาแล้วสปริงเข้าไปนะฮะดูอาวุธของเดกเกอร์นะโอ้โหดูปลายคางนะโอ้โหตามด้วยซ้ายดูลูกนี้ก็โดนปลายจมูกเข้าไปอีกเอียงเข้าไปเซนะฮะขนาดนั้นโอ้โหผมตื่นเต้นผมอยู่ตรงมุมฮะท่านผู้ชมตอนนั้นผมก็เหงื่อโชกไปหมดขณะที่0องศาเซลเซียสที่ฮอลแลนด์อากาศหนาวเย็นตัดล่างเข้าไปอีกนะถอยเข้าไปโอ้โหทารุณจริงๆต่อยแล้วนะลงไม่โอ้โหฮะดูเนี่ยเราบอบช้ำที่สุดในชีวิตและตั้งแต่วันนั้นมานำพลก็แหยงด้วยหมัดนะฮะจนกระทั่งจนปัจจุบันนะครับดูภาพช้ากันนะฮะหล่นลงไปนะฮะเอียงด้วยไปฮุกซ้ายเข้าไปตามไปนะฮุกซ้ายเข้าไปทิ้งเอียงเข้าไปดูตะวันด้วยแข้งขวาปั๊บนี่ทั้งปากทั้งจมูกปลายแข้งดูความสวยงามอื้อหือโอ้โหเรามาดูกันนะฮะดูกันต่อดีกว่าท่านผู้ชมครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเป็นอุทาหรณ์นะฮะเพราะว่าการเรียนรู้มวยไทยนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับเราไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรวันนั้นศูนย์องศาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ขณะนั้นผมเองก็อยู่ที่มุมนะก็ลุ้นกันจนสุดชีวิตนะฮะ38คนสำหรับประเทศไทยที่เดินทางไปที่เนเธอร์แลนด์วันนั้นแล้วก็พบสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงก็คือการชกของฝรั่งนะครับแล้วตั้งแต่นั้นก็เป็นตำนานมาอีกอย่างนึงเหมือนกันว่านะมวยไทยไปชกกับมวยแถบยุโรปแล้วก็เราก็เดินทางไปบ่อยครั้งนะครับมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเป็นอุทาหรณ์นะครับเพราะว่าการเรียนรู้มวยไทยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับ
แล้วดูนำพลน้องกีพยุทธ์วันนี้ก็ประเคนด้วยข้างซ้ายยังหนักอยู่นะฮะไม่หมดแรงนะฮะแต่เราโดนเนี่ยมันโดนด้วยความหนักหน่วงของหมัดของเดกเกอร์จริงๆเราก็เตะหนักนะฮะไม่ว่าจะซ้ายไม่ว่าจะขวาเนี่ยเดินเข้าไปพยายามเหลือเกินแล้วนำพลของเราวันนั้นแล้วทุกคนทั้งคนที่นำไปไม่ว่าจะเป็นในสนามพลตรีชลอคงสุวรรณนะฮะขณะนั้นคุณแคทธนิกุลนายกสมาคมมวยอาชีพก็ยังมีชีวิตอยู่ก็เชียร์กันจนตาลุกขึ้นจากโต๊ะกันหมดนะฮะเป็นไงฮะนะครับตื่นเต้นนะครับแล้วนาทีนี้เราก็ยังตั้งความหวังว่าลามอนอาจจะถูกเราตีเข่าลงมาให้ได้แต่แล้วก็ไม่ใช่นะฮะนะครับไม่ใช่อันตรายไปทุกหยดจริงๆถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะครับหมัดอันตรายจริงๆนะครับดูหลักของแกเตะก็ไม่กระเด็นนะฮะดูหลักเอาเข้าออกแล้วเอาแข้งขวาหลอกกันมาก่อนนะครับดูการวางขาสวยงามเอาหมัดขวาตรงเอาว่าไงนำพลล็อกตีได้ไหมตีไม่ได้อีกตีไม่ได้เวียงล้มไหมถ้าเวียงไม่ล้มเขาไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหมอย่างนี้แหละฮะเราถึงจะชนะเขาได้นะครับโอ้โหดูฮุกซ้ายโดนอีกก็หล่นอีกนะหมัดนี้ต่อยขวาตรงเอาอีกแล้วผมบอกแล้วถึงทุกนาทีจนถึงนาทีสุดท้ายยืนแล้วนะต่อยแม่วันนั้นเหลือเชื่อจริงๆท่านผู้ชมครับผมเองก็ไม่เชื่อแต่ต้องเชื่อนะเพราะเมื่อตกใจกันเรียบร้อยแล้วก็ต้องทำใจกันในถึงขณะนี้แล้วนะฮะก็เราต้องดูกันต่อไปแล้วครับเพราะว่านำพลของเราจะมีสิทธิ์ไหมเตะเข้าไปเต็มๆอาการมีไหมเด็กเกอร์ไม่มีอีกเดินตามเข้าไปฮะต่อยขวาตรงรักไก่ไปเอาแล้วลูกนี้เป็นธรรมชาติของฝรั่งจะต้องแพ้มวยไทยช้าลูกช้าแล้วนะฮะเราจะหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับผลการแข่งขันวันนั้นก็คงจะเป็นที่ทราบกันดีว่านำพลของเราตายังรออยู่แล้วก็ชูมือให้รามอนเดกเกอร์เป็นฝ่ายชนะเราไปในวันนั้นเขาครองแชมเปี้ยนโลกมวยไทยรุ่นไลท์เวเตอร์เวท